ประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของมาตรการการคัดกรองนะครับด้วยแลปปิดแอนติเจนเทสสำหรับสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อในชุมชนอย่างกว้างขวางขนาดนี้เป็นช่องทางหนึ่งหรือไม่ครับในการที่จะช่วยในการที่จะเฝ้าระวังผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับการตรวจด้วยวิธีแ a p ปิด n t i g e n Test นี้เป็นอย่างไรนะครับตรวจอย่างไรนะครับ แล้วจะสามารถเนี่ยนำมาใช้ควบคู่กับวิธีเดิมนะครับที่เรียกว่า PCR อย่างไรและไปตรวจที่ไหนนะครับต้องมีเสียค่าใช้ใจ่ายหรือไม่อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบครับและในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติครับจากท่านใดยแพทย์สุภกิจสิริลักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับและในช่วงนี้ครับขอเชิญพบกับท่านอธิบดีได้เลยครับ ครับขอบพระคุณท่านโฆษกนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านที่จามดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็อย่างที่เป็นที่เราทราบอยู่นะครับว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนที่ไปเข้าคิวนะครับรอตรวจนะครับโควิดเนี่ยบางเห็นที่เราเห็นภาพนะครับบางสถานพยาบาลเนี่ยยาวเป็นกิโลนะครับแล้วบางที่ก็ไปตั้งแต่สี่ห้าทุ่มนะครับเพื่อจะไปตรวจในวันรุ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันสะท้อนเรื่องของการเข้าถึงการบริการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่ทางผู้บริหารนะครับที่กำหนดนโยาบายก็ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาปรึกษาหารือกันนะครับในการที่จะหาคำตอบนะครับก็มีการพูดคุยกันไปหลายครั้งนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับสำนักง,งานข้ามการหาละยากรมการแพทย์นะครับกรมควบคุมโรค นะครับบรรดาอาจารย์จากยูฮอสเนตนะครับแล้วก็คณะกรรมการวิชาการนะครับศูนย์บริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับก็ได้มีแนวทางที่เสนอนะครับและวันนี้ก็ได้มีการเอาเข้าไปที่การประชุมของ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับ ในในตัวแนวทางการดําเนินการนะครับผมก็จะมาขยายความเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกันต่อไปนะครับเพื่อให้ท่านใช้การตรวจอันนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดนะครับแล้วก็ไม่มีเกิดปัญหาแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตทวนนิดเดียวนะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะครับปกติเนี่ยนะครับกราฟที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ พูดง่ายๆเมื่อเรารับเชื้อไวรัสเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาหนึ่งนะครับในการที่จะมีสิ่งที่เรยียกว่า,าการตรวจพบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวรัสนะครับหรือองค์ประกอบของไวรัสนะครับที่เราไม่ว่าจะตรวจด้วยวิธีไหนก็ตามซึ่งในแต่ละวิธีก็จะมีความช้าความเร็วนะครับในการที่จะตรวจพบเจอเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับหรือมีความไวในการตรวจในกรณีที่มีเชื้อขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันไป แล้วไม่นานนะครับก็จะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะครับซึ่งจะใช้เวลานานกว่าในการที่จะตรวจพบเจอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอเรียนว่าเราพูดเรื่องการตรวจแอนติเจนนะครับคือตรวจตัวไวรัสหรือองค์ประกอบของไวรัสเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องการตรวจภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีวิธีการตรวจที่เรียกว่าเป็นเทสคิด นะครับที่สามารถจะตรวจได้แล้วได้ผลภายในเวลารวดเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของแอนติเจนเพราะว่าแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานนั้นเนี่ยเหตุที่เราไม่ได้นํามาใช้เพราะว่าหนึ่งก็คือว่ากว่าจะขึ้นเนี่ยใช้เวลานานอันที่2ก็คือว่าถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีคนฉีดวัคซีนไปหลายล้านเป็น10บส,บสบล้านคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ภูมิต้านทานที่ขึ้นมาอาจจะเป็นผลเนื่องจากการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งในเทสทั่วไปไม่สามารถแยกกันได้นะครับ ทีนี้อย่างนี้ครับข้อมูลที่เรามีก็คือว่าวันนี้เนี่ยตัวแอนติเจนเทสคิดเนี่ยนะครับที่ที่อดีตเราเรียกว่าแล็บปิดแอนติเจนเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาไม่ใช่คำว่าแล็บปิดแล้วนะครับเขาใช้คำว่าแอนติเจนเทสคิดหรือแอนติเจนเอสเซเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนกับออยไปแล้วเนี่ยทั้งหมดมีอยู่24เจ้านะครับ24ยี่ห้อนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้รับการอนุญาตให้ใช้ในศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็น professional use ก็คือใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถให้เอาไปตรวจเองหรือไปทำเองได้นะครับแต่สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตข้างหน้าไกลๆเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องการทำตรวจเองที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราขอเราขอเอาแค่ตรงที่ให้สถานบริการ หรือสถานพยาบาลนะครับเป็นคนที่ตรวจก่อนนะครับตัวชุดตรวจเองเนี่ย24ยี่ห้อเนี่ยก็มีคุณภาพแตกต่างกันหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับในแล้วก็เทคนิคการตรวจนะครับบางอันก็เก็บโดยวิธีการแย่จมูกนะครับบางอันก็แย่จมูกลงไปถึงคอหอยบางอันก็แย่จากลำคออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขึ้นกับแต่ละชนิดนะครับรวมทั้ง ตัวทำละลายสารเคมีอะไรที่จะใช้ด้วยน้ำยาที่ตรวจด้วยนะครับกรมวิสตร์การแพทย์เนี่ยได้ออกคำแนะนำการตรวจไปแล้วซึ่งการแนะนำการตรวจเนี่ยเราพูดไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชุดตรวจเนี่ยซึ่งจะได้ผลทราบผลค่อนข้างเร็วเนี่ยนะครับ โดยที่ท่านมีข้อจํากัดในการตรวจอาริทิพิยาประการใดก็ตามนะเพื่อจะเอาผลเบื้องต้นเนี่ยเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับเพื่ะในในคำแนะนําเพียงแต่ว่าก็หอให้เข้าใจว่าท่านที่ตรวจแล้วผลเป็นลบนะครับก็อาจไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อนะครับแต่ว่าเชื้อมันอาจจะยังน้อย แล้วไม่ไม่ไม่ตรวจไม่เจอด้วยการตรวจประเภทนี้นะครับส่วนท่านที่ตรวจแล้วเป็นบวกนะครับด้วยเทสคิดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถูกคอนเฟิร์มโดย rt-pcr ที่เป็นวิธีมาตรฐานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าการที่เนื่องจากว่ามันก็ยังมีจำนวนอยู่บ้างนะครับที่อาจจะเกิดเราเรียกว่าผลบวกลวงนะครับเพราะฉะนั้นการจ,จะเอาไปรักษาเป็นคนไข้เนี่ยก็อาจจะต้องคอนเฟิร์มด้วย rt-pcr อีกครั้งนะครับอันนี้คือคือหลักการนะครับ แล้วก็ถามว่าถ้าตรวจแล้วมันเบิกได้ไหมใครใจ่ายสตังค์นะครับตรงนี้เองเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกโครมาโตกราฟีเนี่ยนะครับทางสปสชเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะให้เบิกไม่เกิน450บาทต่อรายนะครับรวมถึงว่าถ้าตรวจในหน่วยบริการก็เพิ่มค่าแบิผนจัดการอะไรเข้าไปอีกไม่เกินรวมแล้วเบ็ดเสร็จไม่เกิน600บาทต่อรายซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ เท่าที่ทราบสํานักง,งานหลักการสุขภาพาก็กําลังพิจารณาจะกําหนดเกณฑ์พวกนี้ออกมา,อาให้ต่อเนื่องให้ให้สอดคล้องกันนะครับก็อันนี้อาจจะต้องรอนิดหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าถ้าตรวจตามเกณฑ์นะครับก็มีที่ให้สามารถเบิกจ่ายได้นะครับครับทีนี้ข้อแนะนําที่ผ่านที่ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้เองเนี่ยนะครับโดยที่มีอาจารย์หลายท่านก็อยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับ ก็คือชุดตรวจที่จะเอามาใช้จะต้องเป็นชุดตรวจที่ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนกับอยอนะครับไม่สามารถจะเอาชุดตรวจที่ไม่ได้ผ่านการประเมินหรือขึ้นทะเบียนของอยอยมาใช้ได้นะครับตัวอย่างที่เก็บนะครับก็แล้วแต่ว่าชุดตรวจกําหนดมาเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็นนาโซฟาริงเจียนะครับก็คือแย่จะบุกลงไปถึงพู้ง่ายๆด้านหลังของคอนะครับรวมถึงการแย่ ผ่านช่องปากไปที่คอนะครับหรือว่าการแย่ที่จมูกอย่างเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่ที่ตัวชุดตรวจจะกำหนดมานะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเมื่อตรวจแล้วเดี๋ยวเราจะมีผังครับว่าผลเป็นอย่างไรไปทําอะไรต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับที่ที่ตรวจขณะน,นี้ตามตามแนวทางที่กระทรวงสุกออกนี้นะครับ ยังไม่ได้ให้ไปเอาไปตรวจในสิ่งที่เรียกว่าตรวจเองหรือตรวจที่บ้านหรือที่เราเรียกโฮมยูทนะครับยังเป็นโปรเฟชชั่นอลยูทก็คือยังต้องเป็นสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้รับการรับรองจากกมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งขณะน,น,นี้ทั่วประเทศมี300กว่าแห่งนะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับที่จะดําเนินการได้เหตุผลเพราะว่าเมื่อท่านตรวจเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นบวกเนี่ย ท่านจะต้องได้นำไปสู่การตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันนะครับเพราะสถานมิการเหล่านั้นเนี่ยได้รับการรับรองหรือได้รับตั๋วที่จะให้ตรวจ RT-PCR อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดว่าไม่ได้เปิดให้คลินิกไหนที่ใดก็ได้ที่ไม่ได้รับการรับรองและไม่สาม,มารถตรวจ RT-PCR ได้เป็นคนทำดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพื่อให้การดำเนินการนี้มันเกิดการครบวงจรนะครับ ที่สําคัญที่เราจะต้องพูดกันต่อไปนะครับซึ่งเข้าใจว่าท่านประลัดเนี่ยท่านก็ได้วางแนวทางพวกนี้ไว้ก็คือว่าถ้ามีการตรวจในลักษณะอย่างนี้และมีคนเข้าถึงมากขึ้นตรวจได้เร็วขึ้นข้อดีก็คือเราอาจจะเจอคนไข้ที่เป็นเป็นบวกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเจอคนไข้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับในขณะที่ระบบบริการของเราเนี่ยในในควรจะสงวนไว้สําหรับคนที่มีอาการหนัก นะครับก็อาจจะต้องควบคู่กับการดำเนินการเรื่อง Home Isolation นะครับคือการกักตัวที่บ้านอย่างมีคุณภาพเนี่ยนะครับหรือว่า Community Isolation ในชุมชนนะครับที่มีสถานที่มีระบบที่จะดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อนะครับแล้วก็มีการดูแลว,ว่าถ้าท่านป่วยหนักเนี่ยจะมีคนรับไปรักษาต่อไปนะครับเพื่อป้องกันการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตนะครับ ครับอันนี้เป็นไดอะแกรมนะครับก็เราใช้ทั้งผู้ที่เข้าข่ายสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากรู้ว่าตัวเองติดโควิดหรือไม่อย่างไรหรือมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับในกลุ่มที่ไม่มีอาการใดๆนะครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยนะครับแอนติเจนเทสที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นเนกาตีฟโอเคเราก็ให้คำอธิบายกับท่านไปว่าท่านยังไม่เจอเชื้อนะ นะท่านอาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวแต่อาจจะยังมีน้อยๆน,นะเพราะฉะนั้นก็กลับไปดูแลกักตัวที่บ้านหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับแล้วอาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะมาตรวจใหม่นะครับถ้าแอนติเจนโพซิทีฟนะครับเราก็จะต้องไปยืนยันด้วยตัว r t p c ทซถ้า r t p c ท n egat ีฟก็ เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับที่แอนติเจนนกาทตีฟนะครับแต่ถ้า r t ทีบีโ i ซ i นะครับเพราะ r t ทีบีเน่ยมันตรวจได้ไวกว่านะครับก็คือเชื้อน้อยๆมันก็ตรวจได้เจอได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าระบบนะครับในการที่จะเป็นผู้ป่วยโควิดในการดำเนินการต่อไปนะครับถ้าอาการไม่มากก็อาจจะทำ Home Isolation อย่างนี้เป็นต้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีเป็นผู้สัมผัสหรืออะไรก็ตามทีแล้วมีอาการ อันนี้ปกติเราแนะนำนะครับให้ตรวจด้วย RT-PCR เป็นหลักเพราะเป็นวิธีมาตรฐานที่จะเจอเชื้อได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าในกรณีที่สถานบริการอาจจะรองรับไม่ไหวนะครับคือผีพู้ตรวจจานวนมากนะครับอย่างที่เราเห็นว่าคิวยาวมากท่านอาจจะใช้วิธี r อลปิด n อ i g ิเจนเตรวจก่อนได้นะครับ แล้วถ้าใครที่โพสิทีฟนะครับอันนี้เราก็จะต้องมาตรวจยืนยันด้วย RT-PCR นะครับถ้าคนที่เนกาตีฟนะครับแล้วอา p c ที CR เนกาตีฟด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูแลตัวเองเอาตามระบบต่อไปนะครับอันนี้คือแนวทางที่เรากำหนดเพื่อทำความเข้าใจกับระบบบริการนะครับเราอยากให้ผลการตรวจนี่ช่วยคัดกรองในเบื้องต้น นะครับคนจะได้ไม่ต้องไปรอคิวเพราะว่าจํานวนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคนไข้ที่มีโควิดแต่อย่างใดนะครับก็พูดง่ายๆตัวเทสนี้ก็อาจจะช่วยหาเคสในกรณีที่บวกมากขึ้นแล้วก็เอามาตรวจ RT-PCR ได้โดยที่ลดปริมาณการตรวจ RT-PCR ลงก็จะทำให้คนเข้าถึงบริการได้ไดมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ทางท่านผู้วราหารคือท่านประหัดท่านก็จะเซ็นส <ah to ั่งการนะครับาแนวทางนี้เพื่อให้หน่วยบริการต่างๆได้ถือปฏิบัติต่อไปนะครับส่วนทางสวัยก็ก็กำลังทําเกณฑ์แนวทางถ้าสามารถจะต้องเบิกจ่ายกับงบประมาณจะต้องมีกรณีอย่างใดนะครับแล้วก็ต้องใช้มาติของคณะกรรมการใดเป็นต้นนะครับแล้วก็จะเบิกจ่ายได้ในจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็หวังว่าการตรวจโดย พูดง่ายๆแอนติเจนเทสคิดเนี่ยนะครับจะได้ช่วยให้คนเนี่ยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับเราไม่อยากเห็นคนที่พูดง่ายไม่มีคิวตรวจก็เลยไม่ได้ไปตรวจนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยยังไปแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดอยู่ในตัวนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ยังย้ำนะครับท่านที่ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดแล้ว เนกาติบนะครับเนื่องจากว่ามันมีความไวต่ํากว่าอาทีพอาร์ยังไงท่านก็ต้องระมัดระวังตัวต้องกักตัวนะครับแล้วถ้าท่านมีอาการนะครับหรือเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่ก็อาจจะต้องมาตรวจซ้ำนะครับอันนี้คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้านี้ครับขอบพระคุณครับ